มูลเหตุแห่งความเสื่อมมูลเหตุแห่งความเสื่อมของมหาวิทยาลัยมีหลายกรณีเช่นท่านอดีตผู้อำนวยการสถาบันบาลีนวนาลันทาด็อกเตอร์เจกัสสปะมหาเถระสังฆนายกแห่งสงฆ์อินเดียกล่าวไว้ว่ามูลเหตุแรกเนื่องมาจากพวกปราชญ์พราหมณ์ที่เคยพ่ายแพ้แก่พระพุทธศาสนามาก่อนพอเปลี่ยนกษัตริย์ผู้อุปถัมภ์นาลันทาราชาผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ก็ได้โอกาสฟื้นฟูศาสนาของตนงดการสนับสนุนมหาวิทยาลัยนาลันทาการศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเริ่มเสื่อมมูลเหตุที่2คือเมื่ออำนาจทางการเมืองของพวกพราหมณ์และฮินดูอ่อนลงมุสลิมเข้ารุกรานอินเดียครั้งแรกมุ่งทำลายศาสนาพื้นเมืองคือศาสนาฮินดูก่อนจากนั้นคือมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เป็นเป้าหมายของการล้มล้างหลวงจีนเล่าไว้ในบันทึกว่าที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเรียกว่าสังขารามเริ่มก่อสร้างในแผ่นดินพระเจ้าสักกราทิตภายหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานไม่นานนักพระเจ้าสักกราทิตได้ยินคำทำนายว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นที่อุดมโชคจึงให้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเมื่อลงมือขุดดินได้ขุดไปถูกพญานาคถึงเลือดออกหมอดูคนหนึ่งเป็นพวกนิครนทำนายว่าที่นี่เป็นที่สำคัญยิ่งจะรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของสัพพโลกถึง 1,000 ปีจะมีคนมาจากจตุรทิศเพื่อศึกษาเล่าเรียนแต่หลายคนจะกระอักเลือดเพราะเหตุที่ทำให้พญานาคเลือดตกนั่นเองยุคฟื้นคืนชีพของนาลันทานาลันทาเป็นมังกรหลับอยู่ใต้ดินอย่างสงบเงียบมา624ปีจึงได้มีการขุดค้นสร้างมหาวิทยาลัย2ครั้งใหญ่เริ่มแรกจากการขุดค้นของบุคานันฮามินตันนักโบราณคดีชาวอังกฤษเมื่อพ.ศ. 2385วงเล็บค.ศ. 1842พบซากนาลันทาตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านบากอนพบเพียงพระพุทธรูปและเทวรูปเพียง2องค์การขุดพ้นหยุดชะงักลงเพราะทำตามกำลังของตนและต้องเดินทางกลับอังกฤษต่อมาอีก45ปีในพ.ศ. 2403กรมโบราณคดีจึงส่งเซอร์คันนิงแฮมชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีมาเริ่มงานขุดค้นกันใหม่และประสบผลตามบันทึกคือได้พบบริเวณพื้นที่นาลันทามหาวิหารที่อยู่ในลักษณะซากกองอิฐขนาดใหญ่เหมือนว่าเป็นเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งมีรั้วประตูเข้าออกดังป้อมปราการมีอาคารที่สร้างด้วยอิฐเรียงตั้งเป็นชั้นๆเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ของนักศึกษาศาลาหอประชุมสถูปเจดีย์และอื่นๆในเนื้อที่80ไร่เศษบริเวณกลางมหาวิทยาลัยมีสถูปสูงเกือบ200ฟุตภายในองค์สถูปบางองค์ขุดพบแผ่นโลหะทนไฟมีรอยถูกไฟเผายังมีรอยสลักพระพุทธอยู่ในแผ่นโลหะนั้นในอาคารบางแห่งพบรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่เป็นโลหะและเครื่องปั้นในสังฆารามที่5ถึง6พบดินเผาเป็นรูปเตาไฟก่อด้วยแผ่นอิฐใหญ่คาดว่าเป็นเตาไฟที่ตั้งไว้ต้มย้อมสบงจีวรของภิกษุสงฆ์ด้วยว่ากิจนี้ภิกษุในสมัยโน้นต้องทำเอง